พร้อมที่จะเป็นคุณแม่แต่ก็ยังสวยสะดุดตาส่อ6สาวว่าที่คุณแม่ป้ายแดงต่างท้องแต่ยังสวยเป๊ะแม้ว่าจะเต็มตัวเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วก็ตามเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต้อนรับสมาชิกตัวน้อยๆแต่ก็ยังดูแลตัวเองได้ดีปกติไม่มีเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเลยจะมีใครเป็นคุณแม่คนไหนกันบ้างนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า6ตุ๊กตาจามาพรนักร้องสาวสวยเสียงเพราะจากเวทีการประกวด The Voice ขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงอีกหนึ่งคนแล้วนะครับหลังจากที่บอกข่าวดีว่าเตรียมตัวเป็นคุณแม่แล้วท่ามกลางความยินดีของเราศิลปินด้วยกันซึ่งเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่าตื่นเต้นมากๆทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวแต่ก็ถึงแม้ว่าจะมีลูกแล้วความสวยของเจ้าตัวก็ยังเป๊ะคิวงานของสาวตุ๊กตาก็ไม่เคยเลื่อนหายไปจากใบหน้าของเธอเลยครับ5ฝ้ายนิชานันท์นักแสดงมากความสามารถเตรียมตัวเป็นคุณแม่อย่างเต็มตัวครับเมื่อเจ้าตัวได้ตั้งท้องลูกสาวเข้ามาเติมเต็มให้กับครอบครัวหลังจากที่เข้าประตูวิวาห์กับสามีหนุ่มไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าเป็นของขวัญพิเศษเนื่องในวันครบรอบ7ปีของทั้งคู่อีกด้วยแถมหุ่นของว่าที่คุณแม่คนนี้ก็ยังดูดีไม่เบาเลยจริงๆนะครับหน้าตาสวยสดใสแบบสุดๆ4เกี่ยวก้อยขวัญกวินสาวนักแสดงมากฝีมือช่องมากสีภรรยาคนสวยของหนุ่มโยดานุก็ประกาศข่าวดีเต็มตัวเป็นคุณแม่เต็มที่แล้วเตรียมภารกิจเพื่อเบบีตัวน้อยอย่างเต็มตัวพาลูกในท้องท่องเที่ยวต่างประเทศสุดชิลก็ต้องบอกเลยว่าขนาดตั้งท้องตัวมากแล้วก็ยังคงจะสวยเป๊ะความแซ่บไม่มีตกกันเลยจริงๆ3รถเมย์ฮานูนินหลังจากที่เข้าพิธีวิวาห์สุดชื่นมื่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนักแสดงและพิธีกรสาวคนเก่งก็พร้อมที่จะเป็นคุณแม่แล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาชี้แจงว่ากำลังท้องผ่านวันเกิดของคุณแม่สาวรถเมย์ซึ่งก็เป็นของขวัญวันเกิดสุดพิเศษให้กับครอบครัวครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามสาวรถเมย์ก็ยังคงดูแลตัวเองได้ดีเป็นอย่างดีงานนี้ในวงการอย่างไรก็ไร้ปัญหาแถมออร่าคุณแม่ก็ยังพุ่งแบบสุดๆด้วยนะครับ2ไอ้อภิสดาเรียกได้ว่าใกล้คลอดแบบเต็มทีแล้วนะครับสำหรับนางไร้สายแซ่บขวัญใจแฟนๆหลังจากที่เธอได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าตอนนี้มีน้องแล้วหลังจากที่วางแผนมานานแม้ว่าจะมีประเด็นดราม่าเรื่องของสามีของเธอตามมาว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นใครกันแต่สาวไอซ์ก็โนโซนโนแคร์เดินหน้าเตรียมพร้อมต่างๆให้กับลูกน้อยที่อยู่ในท้องของเธอแต่นางแบบก็คือนางแบบนะครับแม้ว่าจะอุ้มท้องอยู่ถ้าว่าหุ่นของเธอนั้นก็ยังดูดีอยู่เสมอเลยจนหลายๆคนถึงกับสงสัยว่านี่หุ่นของแม่ไอซ์คนที่ท้องจริงๆเหรอ1จุ๋ยวรัญญาหลังจากที่ตั้งใจผลิตทายาทตัวน้อยๆมาเป็นเวลานานแสนนานนะครับสาวจุ๋ยและก็สามีดีเจพุทธก็ได้มีทายาทตัวน้อยสนใจอยากสักทีหลังจากออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องน้องพีเจแล้วพร้อมกับดูแลประคับประแงเป็นอย่างดีทำนุถนอมเตรียมตัวพร้อมเรียกว่าเกิดมาเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่2คนเนี้ยรักลูกเหนือสิ่งใดเพราะว่าอยากจะมีมากๆและสิ่งสำคัญแม่จุ๋ยก็ยังคงดูสวยน่ารักแบบฉบับของคุณแม่มือใหม่ใส่ใจดูแลตัวเองมากที่สุดเลยนะครับ